โอเคก็มาถึงจุดนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมผมถึงได้มาลงทุนเลือกหุ้นอเมริกาตอนนี้เป็นหุ้นหลักในการที่ผมลงทุนหุ้นต่างประเทศก่อนหน้านี้ผมมีลงทุนหุ้นจีนแต่หลังจากนี้หลังจากนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าหุ้นจีนมันมีความแบบความยากในการหาข้อมูลประมาณนึงนะครับผมก็เลยไม่ได้ลงทุนหุ้นจีนมากเหมือนเมื่อก่อนละนะครับก็ตอนนี้หุ้นจีนที่ผมจะลงทุนอ่ะผมจะเน้นไปที่หุ้นจีนที่เป็น ADS ก็คือหุ้นจีนที่อยู่ในอเมริกาเพราะว่าหุ้นจีนที่อยู่อเมริกามันจะมี earning call ทำให้ผมจะสามารถที่จะติดตามข้อมูลได้นะครับหุ้นบางตัวอาจจะดีจริงแต่แบบเฮ้ยเราติดตามข้อมูลยากอย่าง BYD อย่างเงี้ย Li Auto อย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันติดตามข้อมูลยากเขาไม่ได้มี earning call ผมรู้สึกว่ามันเลยทำให้ผมเนี่ยลงทุนลำบากนิดนึงเพราะลงทุนลำบากปุ๊บเวลาลงทุนต่างประเทศเนี่ยตลาดมันอยู่ตอนกลางคืนนะครับมัน 4:00 น 5:00 นเที่ยงคืนนะครับถ้าเราไปลงทุนในหุ้นที่เรารู้สึกว่าโอ้เราไม่สบายใจอ่ะไอตอนช่วงหนักๆเนี่ยผมอยู่ถึง 3:00 นเลยนะผมนั่งจนแบบว่าก็เหมือนเพื่อนๆทุกคนน่ะที่เคยไปฟังเนาะ 3:00 นที่แบบนั่งแล้วเราก็แบบเรานั่งทำอะไรวะเนี่ยนะครับมันก็นอนไม่หลับหรือแบบบางทีตื่นมานอนเที่ยงคืนตื่นมาตอน 2:00 ผมฉี่มันก็เอามือถือขึ้นมาดูเป็นยังไงบ้างหุ้นเราไอ้ช่วงลงหนักๆนี่แบบโอ้โหตอนนั้นนี่วิกฤตหนักมากนะครับหนักมากคิดว่าหุ้นบางตัวของผมคือติดลบไป80อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าหนักนะแต่ถามว่าตลาดเนี้ยมันมีข้อเสียเยอะเหมือนกันนะแต่มันก็มีข้อดีครับสำหรับตัวผมเองเลยนะพอผมศึกษาหุ้นไปเยอะๆเนี่ยนะครับจากไอ้ 3-4 อันที่ผมศึกษาเนี่ยนะครับเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยตกผลึกกับตัวเองครับแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนในหุ้นอเมริกาเนี่ยมันมีข้อได้เปรียบอยู่ประมาณ5ข้อหลักๆนะครับ5ข้อแรกคือข้อจำกัดในการเติบโตที่น้อยกว่านะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะที่หุ้นอเมริกามีข้อจำกัดในการเติบโตที่น้อยกว่าเพราะว่าเขามีโครงสร้างหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากกว่าประเทศไทยนะครับอ่ะ2ปีก่อนดอกเบี้ยอเมริกาเท่าไหร่ครับดอกเบี้ยนโยบายอเมริกา Fed Fund Rate นะ0 นิดๆนะครับตอนนั้นของไทยอยู่ประมาณเท่าไหร่ถ้าผมจำดอกเบี้ยไทยไม่ได้นะก็ประมาณสักแถว 0.25 0.5 หรืออะไรมั้งเนาะตอนนี้หุ้นดอกเบี้ยอเมริกาเท่าไหร่ครับ 5.5 ของไทยเท่าไหร่ครับถ้าจำไม่ผิดมันอยู่สักประมาณแถว1หรืออะไรแถวๆเนี้ยนะฮะจะสังเกตเห็นอย่างข้อสังเกตอย่างแรกคืออัตราดอกเบี้ยของอเมริกาเนี่ยโอ้โหเขาเหวี่ยงขึ้นลงอย่างสุดสวิงลิงโก้มากเลยนะครับเวลาลงนี่ลงสุดใจเวลาขึ้นก็ขึ้นสุดแรงนะครับแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยใครเคยเรียนพื้นฐานเรื่อง discount cash flow มาเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยเป็นสิ่งที่กำหนดอัตรา discount rate ของหุ้นนะครับมันทำให้อัตรา discount rate มันสูงมันต่ำเนี่ยมันอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยด้วยเพราะอันนี้มันคือ risk free rate ถูกไหมมันเอาไปคำนวณเป็นตัว equity risk premium อะไรขึ้นมาได้ถูกไหมครับที่ใช้ในสมการในการคำนวณราคาหุ้นยิ่งอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ต่ำเท่าไหร่ราคาหุ้นยิ่งสูงได้มากเท่านั้นยิ่งอัตราดอกเบี้ยสูงราคาหุ้นมันยิ่งตกต่ำอันนี้คือสาเหตุว่าทำไมเขาขึ้นดอกเบี้ยแล้วหุ้นมันถึงได้ตกหนักมหาศาลกันอย่างที่เราเห็นมาตอนนี้นะครับก็คุณลองคิดดูจากศูนย์มันขึ้นมา5นะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งถ้าเกิดเรามองในฐานะคนที่ลงทุนหุ้นแบบค่อยๆลงทุนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผันผวนมากมันน่ากลัวจังเลยมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามองแบบนักเขาเรียกว่า opportunist นะครับนักหาโอกาสนิดนึงอ่ะเราจะรู้ว่าไอ้ความผันผวนเหล่านี้ถ้าเราอยู่ถูกฝั่งอ่ะเรารวยเลยนะแต่ถ้าอยู่ผิดฝั่งชิบหายนะครับเละนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจะทำให้เหมือนกับว่าการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในแบบประเทศที่มัน stable ไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเท่าไหร่อ่ะนโยบายทางการเงินก็ตอนนี้ไม่รู้มีหรือเปล่านโยบายทางการเงินเนี่ยประเทศนะครับมันก็จะมีนโยบายทางการเงินแบบคอนเซอร์เวทีฟไปเรื่อยๆของมันเพราะนั้นการขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ในประเทศนั้นมันก็จะมีความไปเรื่อยๆในขณะที่บางประเทศเขาจะมีการเนี่ยขึ้นสุดลงสุดอย่างเงี้ยมันทำให้ราคาสินทรัพย์มันเหวี่ยงแต่ถามว่าพอมันเหวี่ยงปุ๊บมันก็เกิดโอกาสในการลงทุนเกิดโอกาสในการเก็งกำไรเกิดโอกาสในการทำ whatever ที่คุณอยากจะทำมากขึ้นถูกไหมครับเวลาเราได้กำไรเราได้มากกว่าเวลาเจ๊งขาดทุนเราก็เจ๊งมากกว่าเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าถ้าคุณเป็นนักลงทุน VI เป็นนักลงทุนพื้นฐานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยพอป้องกันตัวเองเป็นอยู่แล้วรู้อยู่แล้วว่าเราจะป้องกันดาวไซด์ตัวยังไงรู้อยู่แล้วว่าเราต้องทํา money management ยังไงถ้าเกิดแบบนี้เองเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความเสี่ยงของคนที่นักลงทุนที่เป็นพื้นฐานเนี่ยจะต่ํากว่าความเสี่ยงของนักเก็งกําไรหรือทั่วไปที่เขาไม่ได้ดูพื้นฐานอะไรเลยถูกมั้ยครับ
เพราะเรารู้พื้นฐานเราก็จะพอรู้ว่าไอ้หุ้นตัวนี้ดาวไซด์มันอยู่ประมาณนี้นะหุ้นตัวนี้มันลงมาขนาดนี้แล้วอ่ะเฮ้ยอันนี้มันถูกเกินไปแล้วอ่ะนะครับถ้าเรากำจัดจำกัดดาวไซด์เก่งๆเนี่ยเราไปอยู่ในประเทศที่เวลาดาวไซด์มันลงเยอะเนาะแต่ถ้าเกิดเราจำกัดดาวไซด์เก่งเราจะไม่ตายแล้วตอนที่มันกลับขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะขึ้นสุดโหดเลยผมเลยคิดว่าถ้าอย่างเงี้ยผมจะแบบเฮ้ยผมจะไปลงในประเทศที่มันแบบเหนื่อยๆเรื่อยๆไปทำไมวะแต่เอาจริงๆตอนนี้ผมเองก็ไม่ใช่ไม่มีหุ้นไทยนะผมก็มีหุ้นไทยยังเป็นพอร์ตหลักอยู่นะครับแต่เป้าหมายของผมเนี่ยคือการไปต่างประเทศเต็ม 100% ผมก็จะค่อยๆไปเนี่ยจาก30ตอนนี้มีอยู่ประมาณ 20-30% อยู่ต่างประเทศผมก็ค่อยๆขยายเป็น40 50 60 70เลยอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าการที่ผมจะไปได้ผมก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยผมต้องทำอะไรก็เลยเนี่ยเกิดเป็นไอ้พวกเนี้ยการสตัดดี้อย่างหนักทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจว่าแบบถ้าเราเอาเงินในชีวิตของเราไปที่นู่นต่างประเทศ 100% นะอย่างน้อยๆอ่ะกำไรอย่าเพิ่งคิดถึงมันนะต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะครับแล้วผมบอกกับตัวเองแล้วว่าถ้าผมยังไม่เคยผ่านวิกฤตหุ้นต่างประเทศอ่ะอย่าคิดจะออกไป 100% เพราะนั่นคือการฆ่าตัวตายชัดนะครับอย่างที่2นะครับประเทศนี้เขามีโครงสร้างทางการเงินที่มีประสิทธิภาพมากกว่านะครับเขาสามารถที่จะออกหุ้นกู้โอ้โหระดมทุนมหาศาลอเมริกาคือประเทศที่มีตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเวลาเขาระดมทุนที่นู่นเนี่ยนะครับประเทศไทยเราออกหุ้นกู้เท่าไหร่ครับ 6% นะ 6% 7% อ่ะเรตติ้งดีๆหน่อยประมาณ 3-4% อเมริกาหุ้นกู้อ๋อออก 2% ครับ 1% ครับเนี่ยต้นทุนในการกู้ยืมของเขามันต่ำกว่าประเทศเราแบบมหาศาลมากมันเลยทำให้ธุรกิจที่อยู่ในประเทศนั้นน่ะเวลาเขาจะกู้ยืมอะไรเนี่ยโอ้มันง่ายไปหมดเลยเขาขยายธุรกิจได้แบบมหาศาลไงเพราะเขาได้ดอกเบี้ย 2% น่ะคุณลองนึกภาพดูว่ามีบริษัทนึงอ่ะมาจากอเมริกาเขามีต้นทุนทางการเงิน 2% แล้วเขาไปตีตลาดอินเดียสมมติกับอีกประเทศนึงมาจากประเทศไทยครับไปตีตลาดอินเดียเหมือนกันกู้เงินเหมือนกันเลยนะแต่ประเทศไทยโดน 7% คุณคิดว่าใครจะชนะครับถ้าเกิดความสามารถเท่ากันถูกไหมประเทศอเมริกามันต้องชนะอยู่แล้วก็คุณเล่นดอกเบี้ยคุณต่ำกว่าของผมตั้งเยอะอะนะไม่พอดอกเบี้ยต่ำคุณยังมีโครงสร้างทางการเงินแบบมี financial engineering ออกนู่นนี่นั่นโน้นบ้าบออะไรมาเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยที่มันทำให้แบบว่าหุ้นของเขามันสามารถทำธุรกิจได้ง่ายกว่า raise fund อะไรก็ง่ายกว่า pool of capital ก็มากกว่า VC ก็เยอะกว่านะครับอันนี้มันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าพอโครงสร้างทางการเงินของประเทศมันดีกว่าหุ้นเขาอะเวลามันไปทีมันโอ้มันไปได้มากกว่านะครับมันก็เป็นเรื่องที่อันนี้ผมว่ามันต้องยอมรับนะเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศใหญ่เนาะแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยโอ้โหเราก็มีเนี่ย Goldman Sachs เลยอะไรนะแต่ไม่หมดนะแต่ถามว่าถึงเวลามันมีระเบิดมีบึ้มบ้างมั้ยมีมันมีนะครับที่ถามว่ามันต้องมีบึ้มเพราะอะไรเพราะไอ้การที่จะพัฒนาอะไรบางอย่างให้มันแบบไปข้างหน้ามัน forward มากๆเนี่ยมันจะมีทั้งคนที่ทำถูกกับคนที่ทำผิดไอ้คนที่ทำผิดสุดท้ายมันก็จะบึ้มตายไป AIG Bear ห้องไลน์ CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR Code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเติร์นเลยก็ว่าไปนะครับแต่คนที่อยู่รอดและแข็งแกร่งโตได้สุดท้ายเขาจะสร้างความเติบโตและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมากกว่าไอ้ตัวที่มันบึ้มไปนึกภาพนี้ออกไหมฮะมีอยู่ร้อยคนสมมุติทำธนาคารขึ้นมามีธนาคารรอดอยู่สักประมาณ20ธนาคารมีเก่งๆขึ้นไประดับโลกเลย4ธนาคารคุณคิดว่าเขาสร้างแวลูให้กับเศรษฐกิจอเมริกาเท่าไหร่ครับกับไอ้ตัวที่มันบึ้มไปซิลิคอนแวลเลย์แบงค์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีบ้างอ่ะเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าพอมันเป็นเขาเรียกว่ามุมมองในการทำเศรษฐกิจมันเหมือนการทำทีฟุตบอลนะครับเขาทำทีมฟุตบอลที่แบบโอ้โหเล่นบุกบู๊มันต้องมีพลาดโดนยิงนะคือมันจะไม่เหมือนกับทีมฟุตบอลที่แบบวันๆกูอุดอย่างเดียวอุดพยายามจะอุดนะครับอย่างเงี้ยคือชีวิตมันไม่ก้าวหน้านะมันก็จะเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างที่3ด้วยความที่ว่าข้อจำกัดในการเติบโตของเขาน้อยกว่านะครับโครงสร้างตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเขามีตัวเลือกหุ้นให้มากกว่าด้วยนะครับผมใช้โปรแกรมสแกนชื่อคอยฟินอันนี้ผมบอกไปเลยKOYFN ใครอยากสนใจไปลองใช้ดูนะครับมันสามารถสร้างสูตรใน watch list ได้ว่าเราจะสแกนหุ้นออกมาได้หุ้นแบบไหนบ้างแล้วสามารถใช้ fundamental ได้ด้วยคือสามารถผูกสูตรได้เฮ้ยกำไรต้องการโตเท่านี้นะรายได้ต้องการโตเท่านี้นะกดเป็นสูตรออกมาเขาจะสแกนออกมาให้ ผมเอาสูตรตัวเดียวกันเนี้ยสแกนในตลาดหุ้นไทยผมได้หุ้นมาประมาณ40ตัว40ตัวในเนี้ยผมก็เข้าไปนั่งดูพื้นฐานไม่น่าสนใจก็ตัดออกเสี่ยงตัดออกปั่นมาตัดออกสุดท้ายเนี่ยมันเหลือหุ้นที่ผมลงทุนได้จริงๆอ่ะ6ตัวใน6ตัวนั้นผมก็ต้องไปดูอีกว่าเอ้ยแล้วผู้บริหารเราชอบไหมสุดท้ายเนี่ยมันบางทีบางครั้ง
ในตลาดมันแทบไม่มีหุ้นให้ลงทุนเลยนะผมถืออยู่เนี่ยผมก็ต้องนึกในใจว่าเออมันไม่เข้าเกณฑ์ของเราเนาะแต่เราลงทุนก็ถ้ามันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเราก็ต้องลดมาตรฐานของตัวเราเองลงมาเพื่อให้ได้แบบมันฟิตกับเหตุการณ์ณตอนนั้นเลยอย่างเงี้ยนะครับแต่เชื่อไหมครับผมไปอเมริกานะโอ้โหหุ้นหมื่นตัวสแกนมาได้มา400สแกนค่อยๆลงมาเนี่ยคือมันเหมือนมันมีหุ้นให้เล่นได้ตลอดเวลาไม่ว่าสถานการณ์ตลาดคุณจะเป็นยังไงอะนะครับไม่ว่าสถานการณ์คุณจะตลาดจะแย่อย่างตอนสักประมาณ 3-4 เดือนก่อนตลาดแย่ๆเนี่ยนะครับหุ้นอเมริกาโอ้โหเห็นหุ้นลีดเดอร์โผล่มาแบบเป็นหลักร้อยตัวนะครับแล้วเป็นหุ้นที่แบบน่าสนใจมีBusiness Modelที่ดีทุกอย่างโอเคอย่างเงี้ยมาเทียบกับบางทีตลาดมันเล็กไปมันก็ไม่มีโอกาสให้เราเล่นถ้าไม่มีโอกาสให้เราเล่นบางทีเราก็ต้องอยู่เฉยๆแล้วก็ถอยออกมาอะไรอย่างนี้นะครับผมขอขยายความตรงข้อจำกัดในการเติบโตอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ถ้าเคยอ่านหนังสือของจิมคอลลินเนาะ Good to Great เขาเคยบอกว่าบริษัทที่จะใหญ่ถึงขนาดไปครองโลกได้เนี่ยนะครับคุณจะต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งที่แทบจะมีเหมือนกันทุกบริษัทเลยที่ออกไปครองโลกได้ eventually เนี่ยนะก็คือว่าบริษัทของคุณจะต้องประสบความสำเร็จในประเทศของตัวเองอย่างมากและประสบความสำเร็จใน region ของตัวเองเช่นถ้าเราอยู่ประเทศไทยคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งในไทยเสร็จปุ๊บคุณต้องไปเป็นเบอร์หนึ่งในเอเชียแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเอารีซอร์สที่คุณเป็นเบอร์หนึ่งในไทยกับเบอร์หนึ่งของเอเชียเนี่ยคือมันจะเป็นธุรกิจที่มาชัวร์ถูกไหมครับคุณจะมีกำไรมหาศาลเลยคุณเอากำไรพวกนี้เป็น reinvestment ต่อในระดับโลกได้ถูกไหมทีนี้กลับมาที่อเมริกาโอ้โห GDP per capita เขาสูงกว่าจีนประมาณ10เท่ามั้งผมจำไม่ผิด 7-8 เท่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณคิดดูนะหรืออีเวนต์ว่าสูงกว่าไทยเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วว่ากี่เท่าผมเคยบอกญาติผมคนหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าคุณเปิดทำธุรกิจอ่ะคุณทำธุรกิจแบบเดียวกันในไทยอ่ะกับคุณทำธุรกิจแบบเดียวกันในอเมริกาในอเมริกาคุณจะรวยเร็วกว่าถ้าแอสซูมทุกอย่างเดี๋ยวเซมนะครับอันนี้ผมต้องบอกซึ่งในความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับมันก็เลยทำให้บริษัทที่มันโผล่มาจากตลาดที่มันใหญ่มากๆแล้วมีแบบโอ้โหกำลังซื้อมีลูกค้าที่แบบมีเงินพร้อมจะสเปนอ่ะลูกค้าเหล่านั้นอ่ะมันเหมือนกับเป็นสปริงบอร์ดที่ทำให้บริษัทนั้นสามารถออกมาครองโลกได้นะครับอันนี้มันก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมรู้สึกว่าหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าสนใจนะครับประเด็นที่4นะครับคือโอกาสได้หุ้นเปลี่ยนชีวิตเกิดบ่อยกว่าผมใช้คำว่าเกิดบ่อยกว่านะเพราะมันเกิดบ่อยกว่าจริงๆด้วยตลาดของเขาที่ใหญ่กว่าคุณจะเจอหุ้นแบบ10เด้ง100เด้ง1000เด้งแต่ไม่หมดเลยอ่ะอยู่ในตลาดนั้นน่ะเพียงแต่ว่าหุ้น1000เด้งบางตัวมันก็ไม่ควรไปเล่นไงดูภาพออกมั้ยฮะแล้วถามว่าชีวิตเราต้องการ1000เด้ง100เด้งเลยเหรอวะมันไม่จำเป็นนะครับนะครับขอแค่10เด้งได้สักตัวบางทีก็พลิกชีวิตแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเราจำกัดดาวไซด์ของเราเก่งๆเราเอาตัวรอดได้อะคุณไปอยู่ในตลาดอย่างเงี้ยโอกาสจะเจอหุ้นที่มันจี๊ดจริงๆแล้วแบบสามารถจะโตแบบ10เท่าใน1ปีได้มันมีเยอะกว่าเยอะนะครับเราลองดูภาพดูครับเราไปอยู่ในนั้นแล้วก็โพซิชันพอร์ตของเราอ่ะสมมติว่าเราเป็นคนอาจจะไม่ได้กล้ามากหรือแบบเฮ้ยบางคนเราก็อยากจะคอนเซอร์เวทีฟใช่ไหมเราอาจจะบอกเฮ้ยเอา 30% เนี่ยไปอยู่ในไอ้พวกหุ้นอย่างเงี้ยที่แบบมีโอกาสเปลี่ยนชีวิตเลยนะอีก 70% น่ะเราก็เล่นของเราไปดิอันนี้ไม่มีใครว่าอะไรนะครับเราโชคดีเราได้ขึ้นมาสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องแล้วมันสามารถที่จะโตไปอย่างนั้นได้จริงๆเราเปลี่ยนชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันไงผมรู้สึกว่าบางทีเราเล่นอยู่ในเมืองไทยมันก็ได้อะนะครับแล้วจริงๆหุ้นไทยก็มีหุ้นเปลี่ยนชีวิตเยอะแยะมากมายนะครับแต่ผมก็รู้สึกว่าบางทีหุ้นอเมริกามันมีจังหวะมีอะไรให้เลือกมากกว่านะครับตัวเลือกเยอะกว่า business model ดีๆมีให้เลือกมากกว่านะครับผมต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยเราเต็มไปด้วยธุรกิจ traditional เนาะซึ่งถามว่ามันดีไหม traditional เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันนะครับแต่ว่าธุรกิจ traditional เนี่ยมันก็จะอิงกับอะไรค้าปลีกอ่ะโรงไฟฟ้าอ่ะอะไรกัน telecom advanced dtech tool อย่างเงี้ยเราลองนึกภาพเลยนะครับว่ามองไปเลยนะมี business model ตัวไหนบ้างที่ scale ออกไปทั่วโลกได้ scale ออกไปต่างประเทศได้นะครับบางคนจะบอกเร็วๆนี้มีซอสพริกซอสพริกสเกลทั่วโลกมันก็สเกลได้นะแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องดูกันอีกทีว่าเขาจะไปสู้ยังไงนะครับคือประเทศไทยพอมันเป็นอย่างนี้มันติดไงเพราะ business model หลายอันมันไม่ได้ทำมาแล้วมันรองรับการสเกลระดับโลกนะครับแล้วเราก็ต้องบอกว่าบางทีธุรกิจไทยเนี่ยที่ใหญ่มาถึงทุกวันนี้ได้เนี่ยบางทีมันไม่ใช่เขาเก่งนะครับลองไปศึกษาดีๆมันไม่ใช่เขาเก่งนะหลายๆครั้งมันเป็นอำนาจที่อยู่เบื้องหลังมันมีสวอยู่ในทุกวงการนะครับมันเลยทำให้ธุรกิจพวกนั้นเนี่ยมันสามารถอยู่มาได้เพราะคุณไปใช้อำนาจสวอย่างเงี้ยในต่างประเทศได้ที่ไหนอ่ะมันไม่ได้ไงนะครับมันก็เลยทำให้ธุรกิจบางตัวมันโตไปไม่ได้ธ
ธุรกิจบางอันด้วยความที่ว่าเขาโตมาด้วยกลยุทธ์แบบนี้นะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีเนาะข้อเสียอ่ะผมขอพูดก็คือมันก็มีความผันผวนมากกว่าอันนี้ชัดเจนนะครับเราไปเจออะไรนะซิลิคอนแวลเลย์แบงค์ใช่มั้ยแต่ผมว่าจริงจริงนะผมว่าเคสสตาร์คแม่งโหดกว่าซิลิคอนแวลเลย์แบงค์นะซิลิคอนแวลเลย์แบงค์เนี่ยก่อนที่เขาจะไม่มีปัญหาตรงนี้จริงๆถ้าเขาไม่พลาดไอ้ตัวเรื่องคอสออฟฟันไอ้ตัวคอสออฟฟันของเขาผมว่าเขาไม่มีปัญหาแต่โอเคเขาก็พลาดไงพอเขาพลาดปุ๊บทีนี้แล้วมันเกิดแบงค์รันเกิดขึ้นอ่ะมันก็ชิบหายก็ลงไปแต่ก่อนหน้านี้ซิลิคอนแวลเลย์แบงค์ถือว่าเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะเขาปล่อยกู้ให้กับบริษัทเทคโนโลยีถูกไหมครับแต่พอตอนหลังปุ๊บบริษัทเทคโนโลยีมันเจอปัญหาขึ้นมาเขาก็ปล่อยกู้ได้ลดลงแล้วพอมันมาเจอเรื่องเนี้ยสภาพคล่องไม่มีทุกบริษัทเทคโนโลยีตอนนั้นผมเห็นใน Twitter เลยอ่ะโอ้โห CEO มันเขียนเลยว่าให้เอาเงินออกมาก่อนเงี้ยคุณเจอขนาดนั้นไปคุณจะรอดได้ยังไงนะครับแต่ผมยังถือว่าถ้าคุณไปถือซิลิคอนแวลเลย์แบงค์มันยังดีกว่าถือสตาร์กอ่ะคือสตาร์กเนี่ยนะมันคือเหมือนเหมือนกับมันเราถูกหลอกเลยอ่ะเราไม่สามารถเชื่ออะไรได้กับงบการเงินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันหลุดมาได้ยังไงแต่อย่างต่างประเทศเนี่ยเรายังเจอนะเฮ้ยบริษัทมันล้มลายใช่มั้ยผู้บริหารแม่งติดคุกนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเชื่อมั้ยครับบริษัทไทยนี่เอาจริงๆนะผมเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะมีอายุมันไม่มากพอนะครับแต่ผมเชื่อว่าพี่ๆบางท่านในห้องเนี้ยมีอายุมากกว่าผมบอกได้มั้ยครับว่ามีใครติดคุกหรือยังมันบอกไม่ได้สักคนน่ะผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณเราเล่นกับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราก็เสียเปรียบเขาแต่แรกแล้วอะหุ้นบางตัวมันแบบ market cap หลักแบบ 2-3,000 ล้านคุณมีเงินหลัก500 600ล้าน700ล้านคุณก็สามารถที่จะเมคราคาได้ถูกไหมแต่คุณไปอยู่อเมริกาคุณเจอหุ้นตัวหนึ่งแบบโอ้โหมันล้านล้านน่ะคุณต้องมีเงินเท่าไหร่ในการที่จะไปปั่นหุ้นน่ะเพราะฉะนั้นการปั่นในอเมริกาเนี่ยมันยากมากแล้วถึงแม้ว่าจะมีคนที่มีเงินพอที่ไปปั่นได้อะเขามีเงินขนาดนั้นแล้วอะเขาก็ไม่คิดจะปั่นแล้วล่ะเขาไม่รู้จะปั่นทำไมมันเสียชื่อเสียงเขามันอะไรเขาถูกไหมแต่ถามว่ามันมีเคสไหมก็มีแบดบัตเทอร์ลานอสเหมือนคล้ายๆสตาร์กเลยสตาร์กเนี่ยมันอะไรรายได้ปลอมใช่ไหมไอ้นั้นเลือดปลอมไม่ใช่เลือดปลอมเครื่องตรวจเลือดปลอมเขาก็มีมาโกหกว่าเนี่ยเฮ้ยมันตรวจเลือดได้อย่างงู้นอย่างนี้ถึงเอาอะไรจริงๆอ้าวชิบหายมึงไม่ได้ตรวจได้นี่วะคือถึงเวลาได้เลือดมาเขาก็เอาเลือดไปหลังบ้านนะฮะเอาเลือดไปหลังบ้านตรวจด้วยเครื่องธรรมดาแล้วเอาผลจากเครื่องธรรมดาเนี่ยออกมาโชว์นะครับอันนี้คือเทอร์ลานอสแล้วก็ลักกินคอฟฟี่อันนี้โกงกาแฟขายวอเชอร์มีเหมือนกันมีนะครับแต่ผมก็ตอบว่าเมืองไทยมันก็มีอันนั้นมันก็มีเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าดาวไซด์มันเท่าๆกันน่ะหุ้นต่างประเทศก็ยังน่าสนใจกว่าอยู่ดีเพราะว่าคุณได้ทีแบบเป็นหลักแบบ10เด้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูวิดีโอฉบับเต็มได้ในคอร์สการลงทุนออนไลน์ CSI Pack คอร์สการลงทุนที่เข้มข้นกว่า500วิดีโอพร้อมดาวน์โหลด PDF เนื้อหาการลงทุนกว่า400ไฟล์มากกว่า 20,000 หน้าให้ทุกท่านได้เรียนรู้และอัปเดตเนื้อหากันตลอดทั้งปีสมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันทีเริ่มต้นเพียง 1,990 บาทเท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมโทร0811739000 0811739000